ครือสหพัฒน์จัดงานมหกรรมสินค้าเครือสหพัฒน์พบประชาชนแม่สอดครั้งที่8ค่ะที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชนทันรักษ์นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเครือสหพัฒน์พบประชาชนแม่สอดครั้งที่8โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนประธานสมาคมเครือข่ายธุรกิจบีชคลับเขตเศรษฐกิจพิเศษตากพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและมีนายจักรชัยจันนิ่มผู้จัดการเครือสหพัฒน์แม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานเครือสหพัฒน์แม่สอดได้จัดงานมหกรรมสินค้าเครือสหพัฒน์พบประชาชนครั้งนี้เป็นครั้งที่8และปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งพิเศษที่สุดโดยได้รับความกรุณาจากท่านนายอำเภอแม่สอดร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและท่านนายอำเภอแม่สอดได้มีนโยบายให้นำสินค้าจากกลุ่มโอท็อปจังหวัดตากประชารัฐรักสามัคคีตากและวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจระดับรากหญ้าและวิสาหกิจชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารเครือสหพัฒน์ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอด